่ามีเป็นองค์กรหนึ่งที่มีปณิธานร่วมกันกับทุกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณที่นี้ก็คือเสริมฐานรากประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาและก็สร้างรากฐานของการบริหารท้องถิ่นสู่สากลพวกเราเชื่อมั่นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นคือกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในวันนี้พวกเรารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีส่วนสำคัญอันหนึ่งในการที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Thailand 4.0 หรือแม้กระทั่งในเรื่องของ Open Government เหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะคะดังจะเห็นได้จากโครงการหนึ่งที่พวกเราได้ร่วมกันทำก็คือโครงการเสริมสร้างคุณธรรมประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใสนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นว่ากลไกที่เป็นกลไกหลักที่เป็นรากฐานของการพัฒนาเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้นะคะเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาคุณภาพบริการกิจการสาธารณะให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไปหลังจากที่ลงนามบันทึกข้อตกลงเสร็จแล้วนะครับจะทั้งสองหน่วยงานจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและหลังจากนั้นจะเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติของทั้งสองหน่วยงานนะครับขึ้นร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับผอ.ของสำนักงานส่งเสริมความเท่าเทียมทุกท่านนะครับก็ทางผู้แทนนะฮะและอาจารย์ทุกท่านนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นก็มีความยินดีครับที่ได้มีความร่วมมือกับทางวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะร่วมการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของทางวิชาการนะครับเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นเนี่ยนำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป